ทคนิคการหมักไก่ยังไงที่แบบใช้เครื่องน้อยๆแต่รสชาติยังอร่อยและกลิ่นยังหอมถึงใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันกับคลิปนี้ครับวันนี้นะครับเราจะมาทำไก่นึ่งสมุนไพรราดซอสน้ำแดงนะครับผมมีตัวช่วยพิเศษนะครับนั่นก็คือผงปรุงรสฟ้าไทยรสไก่นะครับก็จะเป็นผงร่วนนะครับมีสีเหลืองอ่อนมีกลิ่นหอมของไก่กลิ่นหอมของเครื่องเทศนะครับที่สำคัญจะทำให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับสามารถนำไปทำเมนูผัดทอดต้มยำหรือหมักก็ได้นะครับไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไขมันที่ไม่ดีต่อร่างกายด้วยครับเริ่มจากการหมักก่อนเลยนะครับเราจะใช้น่องไก่ติดสะโพกนะครับจิ้มด้วยซ่อมก่อนทำให้รสชาติน้ำหมักของเราเครื่องสมุนไพรต่างๆเนี่ยซึมเข้าไปที่ไก่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้มีรสชาติที่กลมกล่อมด้วยนะครับจากนั้นเราก็จะมาใส่ผู้ช่วยพิเศษของเรานะครับนั่นก็คือผงปรุงรสฟ้าไทยรสไก่นะครับวันนี้เราก็จะมาหมักนะครับเป็นส่วนผสมพิเศษของเราในวันนี้นะฮะบอกเลยว่าตัวเดียวเอาอยู่ครับเราก็ต้องใช้มือนวดนะทำให้รสชาติของผงปรุงรสเนี่ยซึมเข้าไปในไก่ให้มากที่สุดนะครับเราก็จะเติมตัวน้ำมันลงไปช่วยทำให้ตัวไก่เนี่ยครับมีความนุ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเขาจะกักเก็บความจุยซี่ของไก่ไว้อยู่ด้วยนะหลังจากที่เราหมักไก่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักไว้สัก2ชั่วโมงก่อนที่จะนำมานึ่งครับวางไก่ลงไปเลยแล้วก็ถ้าเครื่องหมักอยู่ใช่ไหมครับเราไปโปะที่ไก่เลยฮะจากนี้เราก็ปิดฝาหนึ่งใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเวลาไก่สุกหน้าตาจะเป็นยังไงจากนั้นเราก็จะนำขึ้นมาพักไว้นะครับเดี๋ยวเราไปสู่ขั้นตอนการทำซอสครับว่าจะทำแบบไหนแล้วก็ง่ายแค่ไหนครับอันดับแรกนะครับเราตั้งกระทะให้ร้อนจากนั้นเราก็จะใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับน้ำซุปนะครับน้ำซุปเนี่ยก็คือเรานำมาจากการผสมระหว่างน้ำกับผงปรุงรสฟ้าไทยมาทำนะครับน้ำซุปก็จะมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศนะครับมีรสชาติหวานของกระดูกแบบเต็มๆด้วยนะครับระหว่างนี้นะครับเราก็จะปรุงรสเพิ่มเติมนะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่หอยซินนะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมนะครับหยอดแป้งลงไปตรงกลางนะครับเสร็จแล้วสำหรับน้ำแดงของเรานะครับมาสู่กระบวนการสุดท้ายนะครับของเมนูนี้นั่นก็คือการลงจานนะครับวางบนหน่อไม้ฝรั่งขาวที่เรานึ่งสุกเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะตักซอสน้ำแดงเนี่ยราดลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูไก่นึ่งสมุนไพรราดซอสน้ำแดงนะครับได้ตัวช่วยพิเศษจากผงปรุงรสฟ้าไทยรสไก่นะครับท่านใดที่รักสุขภาพต้องบอกเลยเมนูนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับสำหรับคลิปดีๆนะครับสามารถติดตามได้ที่ช่องทางของเราเลยนะครับนั่นก็คือ MHAQC นะครับสูตรลับฉบับเชฟนะครับเมนูดีๆเมนูเด็ดๆรอคุณอยู่ครับ